นอกจากรัฐมนตรีในโควต้าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมที่ถูกจับตามองว่าจะพากระทรวงแต่ละกระทรวงนโยบายแต่ละนโยบายไปไกลได้แค่ไหนรัฐมนตรีในพรรคร่วมรัฐบาลพรรคใหม่ล่าสุดก็คือพรรคน้องใหม่ที่มาประกบตอนท้ายอย่างรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกจับตาไม่น้อยเพราะกว่าประชาธิปัตย์จะได้เป็นพรรคร่วมก็หักกันเองในพรรคมาแล้วรอบนึงนะคะวันนี้ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนก็เลยถูกภาคประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะจับตาการทำงานอย่างมากเลยด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานเสียงใหญ่ของประชาธิปัตย์คือในภาคใต้และเวลานี้ภาคใต้ก็เจอโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่เอามิติเศรษฐกิจไปปะทะกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นเรื่องนี้คุณสมบูรณ์คำแหงประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติหรือว่ากปอพช.มองว่าประชาธิปัตย์จะมีบทบาทหรือไม่จุดตัดสำคัญอยู่ที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะนาทีนี้คงเป็นนาทีสุดท้ายที่ประชาธิปัตย์จะกอบกู้ฐานเสียงจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเราวิเคราะห์ไปที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลมาหลายปีนะเข้าใจว่าการเข้ามาเป็นรัฐบาลร่วมในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นตอนนี้นะครับผมพรรคประชาธิปัตย์แม้จะสวนกระแสกับความรู้สึกของสมาชิกพรรคจำนวนไม่น้อยในการเข้ามาร่วมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือทางเลือกเดียวที่พรรคประชาธิปัตย์โดยการนำของคุณเฉลิมชัยเนี่ยที่อาจจะต้องพิสูจน์ฝีมือกันแล้วครับว่าคุณจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการดึงคะแนนหรือว่าทำให้ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้รับการยอมรับในทางการเมืองเพิ่มขึ้นได้อย่างไรในอีก3ปีข้างหน้านะไม่ว่าจะเป็น2กระทรวงที่เขาคุมนะก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการเองกับอีกกระทรวงนึงก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้แหละก็จะเป็นความท้าทายแน่ๆของพวกผมในหมู่ที่นักพัฒนาที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมเชื่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจะทำข้อเสนออะไรบางอย่างเพื่อให้รัฐมนตรีกระทรวงนี้นะครับนำไปสู่การบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลต่อไปนะครับโจทย์แรกของท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยศรีอ่อนก็คือคณะกรรมการที่เข้ามาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆชุดนะคะที่ตอนนี้ยังงงๆว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะจริงๆก่อนหน้านี้ในช่วงรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมออกมาขับเคลื่อนเพื่อให้รัฐบาลจัดตั้งกรรมการขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนหลายเรื่องกว่ารัฐบาลจะสนใจตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาก็ว่ายากแล้วปรากฏว่าพอตั้งเสร็จคุณเศรษฐาก็ตกเก้าอี้พอคุณเศรษฐาตกเก้าอี้คณะกรรมการชุดต่างๆที่จะขับเคลื่อนก็ไปต่อไม่ได้อาจจะต้องสิ้นสภาพไปด้วยนะคะดังนั้นอันนี้แหละเป็นโจทย์แรกถ้าครม.ไม่สนใจสานต่อก็เป็นหน้าที่ของทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะค่ะพามาดูตัวอย่างนะคะที่จะให้เราได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเคลื่อนไหวของเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า P-Move เนี่ยล่ะค่ะเขาออกมาเรียกร้องสิทธิในการจัดที่ดินที่อยู่อาศัยรวมถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะคะเครือข่าย P-Move เนี่ยเขาไปยื่นข้อเสนอนโยบาย10ด้านจากภาคประชาชนให้กับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและก็มีข้อเสนอนโยบายการแก้ปัญหาด้านที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่อพรรคประชาธิปัตย์พีมูฟเขาระบุนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดในช่วงรัฐบาลของคุณเศรษฐาแต่ว่าอาจจะต้องถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะดังนั้นจึงนำข้อเสนอมาเสนอให้กับรัฐบาลของคุณแพทองธารอยากให้ช่วยสานต่อการทำงานของคณะกรรมการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆด้วยค่ะมาดูชุดที่เสี่ยงว่าจะไปต่อไม่ไหวนะคะก็คือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ P-Move เคยเสนอไว้โดยมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการลงนามไว้อันนี้มี7คณะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือวันนี้คุณภูมิธรรมยังได้ไปต่อแต่คำถามคือคณะอนุกรรมการ7ชุดที่ว่าจะไปต่อไหมเพราะเปลี่ยนครม.เป็นครม.แพทองธารอีกชุดนึงที่ก็หวั่นๆเพราะคนลงนามเป็นท่านนายกเศรษฐาคืออดีตนายกเป็นคนลงนามตรงนี้แหละค่ะ5ชุดนี้ก็ยังคงมีคำถามว่า
ตกเก้าอี้ไปพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะวันนี้ท่านเป็นอดีตไปแล้วค่ะแน่นอนเห็นคณะทำงานที่จะต้องเดินหน้ากันไปนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้เดินหน้าหรือเปล่าเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นงานหนักของภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะว่าจะผลักดันยังไงให้รัฐบาลนั้นเดินหน้าสานต่อไปถือว่าเป็นโจทย์ทดสอบรัฐมนตรีเฉลิมชัยนะคะว่าการสนใจปัญหาของประชาชนแล้วก็ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรเนี่ยสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนผู้สื่อข่าวของเราทีมงานของเราก็ไปพูดคุยกันมานะคะกับคุณสมบูรณ์คำแหงที่เขาฝากโจทย์ให้การทำงานของรัฐบาลโดยอยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่เร่งสร้างความเข้าใจ3โจทย์หลักนี้ค่ะคุณสมบูรณ์มองว่าถ้า3เรื่องหลักนี้ยังทำไม่ได้น่าจะถือว่าการเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรีครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าสอบตกก็ได้ค่ะ1นะครับคุณเฉลิมชัยจะต้องศึกษารายละเอียดความเป็นจริงว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนในประเทศไทยในภูมิภาคนี้และก็ในโลกนี้มันต้องเป็นแบบไหนนะครับถ้าคุณแกะโจทย์นี้ไม่ได้เนี่ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาโลกร้อนได้แน่ๆสองก็คือผมอยากให้คุณทบทวนเรื่องคาร์บอนเครดิตผมคิดว่าต้องสร้างความเข้าใจใหม่กับภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนที่กำลังทำ CSR เรื่องนี้นะครับอย่างไม่เข้าใจนะนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถจับประเด็นสำคัญได้ว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาแน่ๆก็คือกลุ่มกิจกรรมหรือนักธุรกิจที่ปล่อยมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลักๆว่าเป็นกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถไปแก้เรื่องนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้แหละครับจะเป็นความล้มเหลวอันที่3นะครับผมคิดว่าเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันคลากระซังมาหลายรัฐบาลแล้วอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องดินน้ำป่าทะเลอะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันมีโจทย์ที่ท้าทายรัฐมนตรีท่านนี้อย่างมากเลยถ้าคุณเข้าใจบริบทโจทย์ข้อหนึ่งนะถ้าคุณเข้าใจโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถแก้ปัญหาโจทย์อันที่3ที่ผมพูดถึงได้แต่ถ้าคุณยังเดินดำเนินนโยบายแล้วยังเกรงใจว่าประเทศนี้จะต้องเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยอมสูญเสียเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างผมคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นความล้มเหลวต้องบอกว่างานไม่ง่ายของคนนี้ค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคงต้องเป็นการบ้านอยู่เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งกรมภายใต้กระทรวงทรัพย์ที่ตอนนี้กำลังมีการขับเคลื่อนกฎหมายก็คือกรมโลกร้อนนะคะล่าสุดกลุ่มภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมออกแถลงการอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ทบทวนบทบาทของกรมโลกร้อนแล้วก็ทบทวนการผลักดันร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะแม้ว่าร่างพรบฉบับนี้จะปรับปรุงจากฉบับเดิมในปี2563แต่ภาคประชาชนมองว่ายังคงมีปัญหาทั้งในด้านหลักคิดและโครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกร้อนและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากร่างกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลและพรรคร่วมทั้ง3ฉบับปัจจุบันนี้ที่มีการทบทวนกันอยู่มุมหนึ่งนะคะคุณวัชราวลีค่ะเป็นผู้ประสานงานแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมหรือเอ็นลอตั้งข้อสังเกตถึงการจำกัดสิทธิเสรีภาพตามมาตรา16นะคะซึ่งไม่มีความชัดเจนในเกณฑ์ต่างๆว่าใครเป็นคนกำหนดและประชาชนจะมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังขาดการระบุถึงกลุ่มคนเปราะบางทั้งที่ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อคนทุกคนค่ะส่วนข้อเสนอจากคุณประสาทมีแต้มสภาองค์กรของผู้บริโภคมองว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีการใช้พลังงานฟอสซิลที่จะทำลายคุณค่าหลักของมนุษย์2ประการด้วยกันประการแรกคือความอิสระและการพึ่งพาตนเองและข้อ2ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากการใช้พลังงานฟอสซิลเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆนอกจากนี้ภาคประชาชนยังร่วมกันยื่นข้อเสนอสำคัญ8ข้อด้วยกันค่ะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในการรับมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศนะคะยกตัวอย่างค่ะให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนอย่างเช่นการติดตามกลไกตลาดคาร์บอนเครดิตรวมทั้งการจับตาอุตสาหกรรมพลังงานของกลุ่มทุนขนาดใหญ่อีกด้วยค่ะค่ะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดนะคะแล้วก็มีการขอให้รัฐบาลชุดใหม่
ใหญ่ต้องทบทวนนโยบายการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอันนี้เป็นตัวอย่างประมาณสัก4ข้อจาก8ข้อที่เรายกมาชวนพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นโจทย์ด่วนของโลกและประเทศไทยค่ะแต่หลายคนก็วิจารณ์ว่าที่ผ่านมาในยุครัฐบาลเศรษฐายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนแก้โจทย์นี้กับกันแต่เห็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งมันต้องไปคู่กันอันนี้แหละก็เลยต้องถูกจับตาแล้วค่ะสำหรับครม.แพทองธารหนึ่งค่ะหลายคนบอกว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นต่อเราก็จะเหมือนกับต้องคอยซ่อมแซมปะผุกับปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้เป็นระยะแล้วมันก็คือปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นในระยะยาวหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นอยู่เป็นประจำและเราไม่ได้แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุนั่นก็คือสถานการณ์น้ำท่วมจะเห็นว่าณวันนี้นะคะเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภาวะความรุนแรงมากขึ้นการตกของฝนก็เปลี่ยนแปลงไปหนักเบาไม่สามารถคาดการได้แล้ว